ลักษ์โบราณมูลค่ะจะพาไปดูแนวทางในการฝ่าวิกฤตภัยแล้งของเกษตรกรรายหนึ่งที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะโดยเขานำศาสตร์ของพระราชานะคะมาใช้แล้วก็ถือว่าเป็นต้นแบบให้กับหลายหน่วยงานได้ไปศึกษาเรียนรู้อีกด้วยนะคะใช่แล้วครับล่าสุดนะครับได้รับคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพทำนาประจำปีนี้ครับไปติดตามจากรายงานครับสันทัดวัฒนกุลผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลทับทันจังหวัดอุทัยธานีผู้ซึ่งกำลังจะเข้ารับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2559 สาขาอาชีพทำนาในอีกไม่กี่วันพาสำรวจนาข้าวที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวพร้อมเผยวิธีการผ่าวิกฤตภัยแล้งทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีโดยการเดินตามรอยศาสตร์พระราชาที่เรียกว่าหลุมขนมครกซึ่งหมายถึงการกักเก็บน้ำในทุกรูปแบบบนพื้นที่190ไร่ของผู้ใหญ่สันทัดถูกแบ่งออกเป็นสัดส่วนทั้งทำนาเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชชนิดอื่นๆและที่สำคัญคือขุดบ่อน้ำไว้ใช้เองถึง9บ่อทำให้สามารถทำนา3รอบใน1ปีได้อย่างสบายและนอกจากการทำกินทำขายแล้วยังเพาะขยายพันธุ์ข้าวพระราชทานจากพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญของปีที่แล้วแจกจ่ายให้เกษตรกรในเครือข่ายด้วยและเราก็ได้พระกรุณาจากพ่อหลวงของเรากรมการข้าวได้เอาจัดเมล็ดพันธุ์แรกนาขวัญเมื่อปีที่แล้วนะครับก็นำมาที่นี่แล้วเราก็สามารถต่อพันธุ์ตรงนี้นะครับเป็นพระกรุณาอย่างยิ่งนะครับเราก็สามารถเก็บพันธุ์นี้ต่อพันธุ์ใช้ให้เกษตรกรในกลุ่มสามารถใช้ได้อีกหลายแปลงนะครับขณะที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้รับหน้าที่พระยาแรกนาในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญปีนี้บอกว่าประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ฤดูการผลิตช่วงนี้ชาวนาบางรายกำลังจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์และพื้นที่เพาะปลูกเพื่อให้สามารถทำนาได้ทันทีหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกแล้วอีกทั้งพระราชพิธีสำคัญที่สืบทอดมาแต่โบราณที่กำลังจะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้ถือเป็นการช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นแก่ชาวนาไทยได้เป็นอย่างดีทุกยุคทุกสมัยพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องชาวนาไทยเนี่ยได้เตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการที่จะเพาะปลูกนะครับข้าวในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้ไปซึ่งคำทำนายต่างๆนะครับก็จะเป็นส่วนสำคัญในการยืนยันและก็สร้างความเชื่อมั่นอย่างไรก็ดีขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมให้ข้อมูลคำแนะนำแก่ชาวนาในการผลิตและการตลาดแบบครบวงจรเพื่อหวังแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำข้าวล้นตลาดรวมถึงปัญหาข้าวค้างสต๊อกเยาวลักษ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน